สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับหลังจากด่าน101และด่าน102นะครับผมก็จะมาต่อด่าน103ทันทีเลยนะครับเพราะว่าผ่านแล้วครับ2ด่านนั้นนะครับภายใน1ทรายนะครับในวันนี้นะครับหลังจากเก็บเลเวลมา2 3 4เลเวลนะครับก็ผ่านได้ครับก็เล่นต่อเลยครับ103หวังว่าจะผ่านครับถ้าไม่ผ่านในครั้งแรกก็เดี๋ยวเราไม่เก็บเลเวลต่อนะครับค่อยมาลงค่อยมาผ่านนะครับแมนก็ไม่ลง YouTube นะครับรวยกันเลยนะครับต้องซื้อแล้วครับหมดแล้วครับต่างก็มีแค่ 5,000 นะครับเพื่อนก็เลเวล52นะครับสุดๆต่อกันเลยเราหวังว่าโอ้ตอนนี้ส่งไปก่อนเลยโอ้มาเยอะแล้วเว้ยมาเยอะมากส่งอีกตัวหนึ่งไปตัวนี้กลายเป็นตัวแท้งใหม่ของผมนะครับโอ้เข้ามาใกล้จังเข้ามาใกล้ฐานมากนะครับก็แพ้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทอนแนโดไปนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับนินจาโหร้านนี้ยากมากนะครับดูแล้วนะครับไม่น่าผ่านง่ายนะครับโอ้ไม่ละจะทำไงถึงจะผ่านอ๋อนี่ก็ใช้ไปหมดทุกอย่างนะครับถ้าไม่ผ่านก็เล่นใหม่นะครับก็จะขอตัดไปนะครับถ้าไม่ผ่านนะครับอย่าให้ฮังรีอัพเลยนะครับเพราะฮังรีอัพเราสตูมาเยอะนะครับไม่อยากเจอสตูเยอะนะครับก็รีบตีให้ตายดีกว่านะครับใช้ก่อนเลยนะครับไม่กักนะครับรีบใช้รีบตีนะครับจะได้ตายไวๆนะครับตอนนี้เน้นตัวตีนะครับไม่เน้นตัวแทงนะครับว่าต้องรีบตีแล้วครับเดี๋ยวครั้งนี้อัพแล้วศัตรูมาเพียบนะครับโอ้ใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วอย่าครั้งนี้อัพเลยสาธุโอ้สาธุ yes ยังไม่ครั้งนี้อัพเลยครับStage clear โหรวดเดียวเลยนะครับ one try นะครับ1ครั้งเท่านั้นนะครับก็สนุกสนานครับก็ด่านนี้ต้องรีบหน่อยครับเพราะว่าศัตรูมาเร็วครับรีบจัดการศัตรูนะครับพวกหอยท่านะครับให้หมดนะครับแล้วก็รีบเอาตัวเร็วๆเราเข้าไปตีเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับจัดการเรียบร้อยแน่นอนไม่ต้องไปสนนะครับถ้าเราตัวสเปรชเราครับตอนแรกนะครับก็ไม่ต้องเอามาเยอะนะครับก็เอามาพอควรนะครับเพราะว่าโดนตีทะลุนะครับก็เสียเปล่านะครับเปลืองเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวมังกรเนี้ยพลังประมาณ 400,000 ก็โอเคนะครับก็อยู่ได้นานอยู่ครับแต่ว่าถึงว่าจะไม่ยิงช้าแต่ว่ายิงเร็วแล้วยิงแรงนะครับไม่ยิงเร็วถึงจะช้านะครับแต่ว่ายิงแรงนะครับยิงถึง 24,000 นะครับตัวนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับไลเรนเจอร์ด่านที่103นะครับก็ขอให้สนุกกับไลเรนเจอร์นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ I will see you again in the next video bye bye นะครับด่านนี้คือด่าน88นะครับซึ่งเป็นด่านหลังจากด่านบอสที่ผมเคยทำเป็นด่านเก็บเลเวลไปนะครับด่านนี้ก็กลายเป็นด่านเก็บเลเวลใหม่ของผมนะครับเพราะเป็นด่านบอสนะครับ